กันนะครับตัวทีเฟกนะครับในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์ที่1ถึง5เมษายนนะครับอันนี้อันดับแรกก่อนนะครับฝั่งลงนับหมายเลข2นะครับฝั่งขึ้นนับหมายเลข1ที่ถูกต้องคือฝั่งลงยังคงได้เปรียบกว่านะแต่การที่เราจะไปเห็นนับเวฟ3ในฝั่งลงได้นะครับนะคุณต้องทะลุหลุดลงมาข้างล่างเนี่ยครับ817ซึ่งไม่ง่ายเลยที่จะหลุด817ลงมาได้นะครับงั้นการพยายามเข้ามาเบสลองอาจจะโอเคกว่านะครับนะก็การจะไปรอคือรอศูนย์เขียวจุดเขียวศูนย์เขียวนั้นมาแล้วจุดเขียวไม่มานะครับแต่คราวนี้ที่ผ่านมาเราเรียนรู้จากการที่เราโดน stop loss นะจากการอะไรครับมันทำโลต่ำลงนะแล้วมันดีดกลับมันทำโลต่ำลงแล้วมันดีดกลับเนาะงั้นรอบนี้หลังจากเข้าเงื่อนไขศูนย์เขียวจุดเขียวแล้วนะครับนะอย่าใช้โลเลขศูนย์เนี่ยนะครับนะอาจจะโดนอีกรอบหนึ่งได้นะครับที่ถูกต้องก็คือวัด true range นะครับวัดความสูงนะครับของช่วงนี้นะฮะนะแท่งที่สูงสุดนะครับในเลนส์ตรงเนี้ยนะครับนะผมขออนุญาตใช้ตรงนี้แล้วกันนะอันนี้น่าจะสูงสุดนะครับนะใช้ True Range อย่างเงี้ยนะครับนะอุ้ยโทษทีครับ827เนาะโอเคครับทุกท่านครับประมาณนี้ก็จะใกล้ๆโลบริเวณนี้ด้วยนะครับนะงั้นก็ถ้าศูนย์เขียวจุดเขียวมานะครับก็ลองได้อย่าให้ต่ำกว่า827วันนี้มีประมาณนี้ครับทุกคนครับนะตลาดเปิดแล้ววันนี้มาสัปดาห์นี้มาเลทกว่าทุกครั้งนะครับสวัสดีครับผ่านมาแล้วครับ1สัปดาห์เกิดอะไรขึ้นบ้างกับตัว TFX นะครับ TFX สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราจบกันไปตรงนี้ภาพบริเวณนี้นะครับบอกทุกคนว่า TFX นะครับฝั่งลงยังคงได้เปรียบกว่านะครับจากการนับตัวเลขบอลแดงกับบอลเขียวนะถึงแม้ว่าฝั่งลงจะได้เปรียบกว่านะครับแต่การที่คุณจะไปเห็นมันนับเวฟ3ได้นะครับไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันจะต้องทำนิวโลครับต่ำกว่าบริเวณตรงนี้นะครับนะก็คือ2นะครับมาต่ำกว่าเลข1เนี่ยแล้วกลายเป็นเวฟ3เนาะมันไม่ง่ายงั้นการที่เข้ามาเบสลองนะครับน่าจะเป็นอะไรที่เกิดง่ายกว่านะครับก็เลยให้รอศูนย์เขียวจุดเขียวนะบริเวณนี้นะแต่ว่าหลังจากที่เราเห็นว่าตัวฟิวเจอร์เองนะครับมันมีพฤติกรรมของการทำโลแล้วก็ชากลับทำโลแล้วก็ชากลับนะครับงั้นเราจะไม่สามารถใช้หมายเลข0เป็นแนว exit ได้แล้วนะครับถ้าเกิดเข้าเงื่อนไขฝั่งลองเนี่ยเราจะใช้วิธีการ two range นะครับก็คำนวณมาให้แล้วก็เป็นเส้นเหลืองตรงบริเวณนี้นะครับงั้นสรุปก็คือตอนนี้นะครับเข้ามาเบสหน้าฝั่งลองเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่ต่ำกว่า827เนาะโดยเงื่อนไขอะไรนะ0เขียวจุดเขียวนะครับก็เข้าลองที่บริเวณนี้เลยนะฮะได้บริเวณไฮสุดเลยนะก็ได้ลองเนี้ยนะครับนะก็ยังไม่ได้ไปไหนอะไรไงก็ยังไม่หลุดแนว exit นะครับอันนี้ก็คือตัว TFX ของเราในแผนสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์หน้าครับคุณคิดว่ารูปแบบนี้ใครได้เปรียบกว่ากันครับตอนนี้นับฝั่งขึ้นหมายเลข2ฝั่งลงก็หมายเลข2ที่เดียวกันนะครับนะกรอบของการเบรกเอาท์เป็นยังไงนะครับนะก็สามารถที่จะขอเข้ามาใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้ได้ฟรีแล้วก็ฟังแผน weekly ได้ฟรีด้วยนะครับสวัสดีครับกำลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคนอาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกำลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนำของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีเซอร์วิสต่างๆให้ใช้งานฟรีอีกมากมายครับเช่นพวก alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีอีกเช่นกันครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกันแบบยาวๆต่อเนื่องได้เลยครับอยากเรียนต่อใช่ไหมครับเพียงแค่สแกน QR code ตรงนี้ครับหรือพิมพ์คำว่า www.openaccount.trade ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ